่าวแรกวันนี้ยังอยู่ที่ประเด็นดราม่าร้อนๆของพระเอกหนุ่มที่ฮอตไม่แพ้กันณเดชน์คุกิมิยะถูกต้องแล้วณเดชน์คุกิมิยะดราม่าเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องที่หนุ่มณเดชน์เป็นโรคหอบหืดนั่นเองนะคะยังไม่จบสิ้นค่ะเพราะว่ามีภาพออกมาว่าหนุ่มณเดชน์นั้นออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายหนักหน่วงเกินไปมีเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตด้วยถูกต้องหลายๆคนก็เลยมองว่ามันขัดกับอาการที่เป็นโรคหอบหืดงานนี้จะเป็นยังไงไปฟังหนุ่มณเดชน์กันเลยค่ะเป็นซุปตาร์ระดับแถวหน้านะคะจะทำอะไรก็ถูกจับตามองไปซะหมดเลยสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างณเดชน์คูกิมิยะที่ล่าสุดถูกโจมตีว่าหลอกลวงประชาชนเนื่องจากมีภาพของหนุ่มณเดชน์ค่ะออกกำลังกายที่ฟิตเนสรวมถึงเล่นกีฬาผาดโพนทั้งเวกบอร์ดแล้วก็ปีนเขาอีกด้วยซึ่งขัดแย้งกับอาการป่วยเป็นหอบหืดของเจ้าตัวนะคะงานนี้นักแสดงหนุ่มก็ชี้แจงว่าอาการป่วยที่เป็นอยู่สามารถออกกำลังกายได้แต่ต้องอยู่ในความพอดีส่วนใครที่คิดว่าการเป็นการโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเขาละค่ะเล่นกีฬาบ้าทำไมมีหอบเล่นกีฬาได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็ถ้าคุณเคยไปหาหมอนะครับเขาบอกว่าสุขภาพของคนเราเนี่ยมันก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับผมว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับผมโรคอยากจะมีโรคที่แบบว่าโรคมากับอายุหรือว่าโรคกระดูกข้อเสื่อมอะไรก็ต้องเล่นกีฬาด้วยความระมัดระวังนะครับผมจริงๆกีฬาทุกอย่างก็เป็นทางออกของปัญหาสุขภาพอยู่แล้วครับกีฬาที่ต้องใช้การบีบรัดของหัวใจเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นการวิ่งหรืออะไรเงี้ยคุณหมอก็พยายามที่จะไม่ให้เล่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของกายภาพเรื่องของอะไรที่มันเป็นอย่างเช่นเวกบอร์ดที่ผมไปเล่นหรือว่าจะเป็นปีนผาอันนี้เนี่ยมันมีของการพักการเรสตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยจริงๆผมเป็นตั้งแต่เกิดนะผมก็เลยรู้ว่าอะไรคืออะไรผมก็เลยแบบว่ามีวิธีการป้องกันตัวเองได้ในระดับนึงเราจะไม่เล่นแบบอย่างๆซ้ำๆกันแล้วเขาจะมีเรื่องของการวัดฮาร์ทเรทหัวใจตลอดเวลาครับผมไม่ให้ร่างกายเราหักผมก็แล้วแต่แล้วกันผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาตามคุณตามสบายเลยครับผมส่วนด้านคู่จิ้นคู่ขวัญอย่างสาวยาย่าอุรัสยานะคะที่ล่าสุดมีข่าวว่าไปกินข้าวกับเพื่อนชายงานนี้พี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์ก็ออกตัวเลยค่ะว่าไม่หึงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักกับเพื่อนของสาวยาย่าเกือบทุกคนเลยก็คนนั้นเพื่อนเขาเพื่อนเขาเบียนเขาบอกหรือว่าไงเขาหรือว่าเราไม่คือรู้จักกันครับรู้จักกันนานแล้วครับผมแล้วแต่ว่าโอกาสไหนที่แบบมีโอกาสได้มาเจอกับเพื่อนๆเขาบางทีเขาก็เลยไปเจอเพื่อนๆของที่ขอนแก่นรับทำบุญอะไรอย่างเงี้ยถึงไหมครับเวลาเขาไปกับเพื่อนไม่ถึงก็เคลียร์ชัดกันไปนะคะว่าโรคหอบหืดเนี่ยจริงๆผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้สามารถออกกำลังกายได้คือมีนายแพทย์ออกมาพูดแล้วด้วยแต่ว่าต้องออกอย่างพอดีแล้วที่สำคัญเนี่ยจำเป็นต่อผู้ป่วยด้วยนะคะช่วยในการบริหารร่างกายใช่แล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย